เป็นเพลงหลักนะครับเพลงนี้นะฮะแอบแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเคยมาร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานกับเวที We Wish นะครับเพลงนี้ก็แต่งโดยคุณแม่เจี๊ยบนะครับเจ้าของ We Wish นั่นเองนะครับที่มีลูกสาวน้องพอดีเนี่ยน่ารักมากเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะได้เจอกันนะครับสำหรับพี่เจี๊ยบนะครับมาในช่วงที่โชว์สุดท้ายของ We Wish ที่เราจะมีหนุ่มหล่อนะครับนัททิวไผ่งามมาร้องเพลงในช่วงโชว์ของ We Wish นั่นเองนะฮะสวัสดีนะครับคนที่อยู่นะครับเกตเวย์บางซื่อแห่งนี้และคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านทางเพจ Facebook ของ We Wish หรือของแบรนด์เสื้อผ้าที่กำลังจะได้เจอกับทุกคนแบรนด์กัจจังคิดนั่นเองนะครับขออนุญาตเกริ่นนำกันก่อนที่จะไปเจอกับเด็กๆจากกัจจังคิดนะครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำชุดเด็กนะครับในสไตล์แบบน่ารักฟุ้งฟริ้งนะครับของกัจจังคิดโดยที่ต้องบอกว่ากว่า3ปีที่ผ่านมาครับแบรนด์กัจจังคิดเกิดจากการที่ชอบแต่งตัวให้กับลูกสาวครับที่ชื่อว่าน้องกัจจังนั่นเองฮะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดในหลากหลายคอลเลกชันที่ผ่านมานั่นเองนะครับทุกคอลเลกชันที่ออกแบบจะเน้นชุดน่ารักน่ารักให้น้องกัจจังและเด็กๆคนอื่นที่เป็นเพื่อนๆกันได้สวมใส่พร้อมที่ทำกิจกรรมสนุกสนานต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่อความสุขนั่นเองจากลูกสาวสู่เพื่อนๆกว้างขึ้นเรื่อยๆทำให้ครอบครัวของกัจจังคิดนี้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนั่นเองต้องบอกว่าทุกชุดนี้มั่นใจใส่ได้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับยังไงฝากติดตามด้วยกับแบรนด์กัจจังคิดนั่นเองครับเช่นกันครับเสียงปรบมือคือกำลังใจส่งเสียงดังๆให้กับเด็กๆจากกัจจังคิดครับเชิญเลยครับและนี่แหละครับสาวน้อยต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจในชื่อกัจจังคิดน้องกัจจังครับขอเสียงปรบมือต้องบอกว่าเป็นชุดที่ดูน่ารักสมวัยนะครับหวานสดใสเป็นอย่างมากเลยพาเพื่อนๆมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องกระจังคนนี้น้องพิชชี่ครับในคอลเลกชันล่าสุดของกระจังคอลเลกชันนี้ในโทนสีโอโรสนะครับแบบว่าโอโรสนะครับเป็นส้มบางๆแล้วก็ลวดลายของผ้านะครับที่เลือกมาเป็นอย่างดีเหมาะกับเด็กๆเป็นอย่างมากนะครับหลังจากน้องพิชชี่ผ่านเข้าไปนะครับคนต่อไปน้องดาน่าครับโอเคดาน่าเดินขึ้นไปนะคะหนูเก่งมากแล้วลูกไม่ใช่เรื่องง่ายนะเวทีอย่างนี้นะครับผู้ปกครองครับแต่เด็กกล้าขึ้นมาแล้วนี่ต้องบอกว่าเขาเก่งจริงๆน้องดาน่ามองกล้องข้างหน้านะลูกวันนี้หนูจะถ่ายรูปสวยๆฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับมองตรงกลางข้างหน้าเลยค่ะลูกเห็นพี่ที่ยกมือเรียกไหมตากล้องที่นั่งอยู่นะลองเอา2มือเท้าสะเอวดูสิลูกเอา2มือจับเอวลองเอา2มือจับเอวดูสวยมองกล้องที่มีไฟแวบๆนะลูกยิ้มหวานด้วยลูกมองกล้องที่มีไฟสีแดงแวบๆกล้องนั้นนะคะเอานิ้วจิ้มแก้ม2ข้างสิคะเร็วไหนลองเอานิ้วจิ้มแก้มหน่อย1 2 3ทํา I love you ให้กล้องได้ไหมเอ่ย I love you เอาละเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับน้องดาน่าวันนี้นี่เต็มที่เก่งแล้วครับขอบคุณนะครับเดินสวนออกมานะครับพ่อหนุ่มหล่อคนนี้น้องออกัสครับ
ียบร้อยนะฮะแหมชุดดูดีนะครับดูเท่มากบวกกับความสดใสของพ่อหนุ่มออกัสนี้และสวนออกมาคนนี้นะครับน้องไนท์ครับคนต่อไปน้องเซฟครับเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับน้องเซฟคนต่อไปน้องน้ำทิพย์ครับเรายังคงอยู่นะครับกับแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่ชื่อว่ากัจจังคิดนะครับและคนที่ออกมากับคุณพ่อใจดีคนนี้นะครับน้องฮิโร่ครับยิ้มด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับน้องฮิโร่อีกหนึ่งนะครับนายแบบตัวน้อยของแบรนด์กัจจังคิดครับที่มาแจกความสดใสให้กับทุกคนขอบคุณครับฮิโร่ Thank you บ๊ายบายขอยืมอุ้มสัก 2-3 ครั้งได้ไหมฮะแหมพาไปเดินเล่นหน่อยนะฮะเอาล่ะสาวน้อยคนต่อไปนะครับของกัจจังคิดนะครับคนนี้น้องไอดร่าครับดูจากเด็กๆนะครับที่เดินมาตั้งแต่คนแรกนะครับมาจนถึงน้องฮิโร่เมื่อสักครู่แล้วก็น้องไอด้านี่ต้องบอกว่าแพทเทิร์นนะครับของชุดเสื้อผ้าของกัจจังคิดนี้ครอบคลุมนะครับเด็กตั้งแต่เด็กตัวน้อยนะครับไปจนถึงเด็กโตนะครับอยากได้เสื้อผ้าสามารถที่จะมาพูดคุยนะครับกับทางแบรนด์ได้นะครับตัดเย็บตามช่วงวัยของเด็กๆครับกัจจังคิดครับน้องไอดร่าเข้าไปแล้วและคนที่กำลังออกมานี้น้องของขวัญครับของขวัญกำลังจะเดินไปจนถึงปลายเวทีนะครับเราจะไปถ่ายรูปด้านหน้าสุดเลยอย่าลืมยิ้มหวานให้กล้องนะลูกกล้องที่มีไฟสีแดงแวบๆหนูจับกระโปรงยกขึ้นเอาล่ะยิ้มหวานถูกต้องอย่าลืมยิ้มหวานด้วยนะคะนั่นแหละครับน้องของขวัญนะครับเรายังคงอยู่กับกัจจังคิดกันนะครับแบรนด์เสื้อผ้าเด็กมากันที่ความสดใสของคนนี้มากนะครับยิ้มมาแต่ไกลน้องปรางครับน้องปรางยิ้มหวานให้กล้องหน่อย
ืนตรงนี้นะยืนตรงนี้ลูกน้องปรางยิ้มให้กล้องน้องปรางโบกมือบ๊ายบายให้กล้องหน่อยสิคะลูกเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจนะฮะตอนนี้มีจะมีจังหวะโยกอยู่ในท่าโพสด้วยดูสิเดินไปเดินกลับนะครับอย่างสดใสล่าเริงน้องปรางนะครับคนต่อไปคนนี้ครับน้องเกรซในความสดใสของเด็กๆแต่ละคนนี้นะฮะเด็กๆก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันมูฟเมนต์การเดินท่วงท่าทุกอย่างไม่มีกฎตายตัวนะครับเราก็จะปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองนะครับบนเวทีมากที่สุดยังไงก็ได้ขอให้เด็กๆ เขามีความสุขในสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเขานะครับน้องเกรซนะครับส่งจูบให้ก่อนที่จะเดินกลับเข้ามาซึ่งเพื่อนๆยังไม่หมดนะครับจากกัจจังคิดนะครับไปกันต่อกับน้องกรีนครับ น้องเกรซน้องกรีนเราลองชวนกันถ่ายรูปสิอ้าวล่ะมากับพี่เลยเขาก็แบบว่าเขาก็จะกล้าแบบมีกำลังใจเนาะโอ้โตมาด้วยกันเล่นด้วยกันโอ้โหกอดกันด้วยน่ารักหนูมองกล้องหน่อยลูกน้องกรีนบ๊ายบายสบจูบคิสคิสนะโอเคเก่งมากเลยนะโอ้โหดูเป็นพี่ที่น่ารักมากเลยนะลูกคอยดูแลน้องด้วยนะจ๊ะเอาละครับไปกันต่อกับน้องโนเกียครับภาพกลางบรรยากาศบับเบิ้ลนะครับบนเวที We Wish in Wonderland ของเราปราสาทแห่งเจ้าชายเจ้าหญิงสีชมพูสวยใสนะครับกับเด็กๆจากแบรนด์เสื้อผ้ากัจจังคิดนะครับวัสกูโนเกียนะครับโนเกียนะครับคนนี้น้องพริกหวานนะครับมาทำท่าดอกไม้บานประสานมือใต้คางนะครับแจกความสดใสให้กับผู้ชมในชุดพร้อมสร้อยไข่มุกครับและกำไรไข่มุกแม่ดูแล้วเพลินตามากๆเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับในชุดคอลเลกชันนี้นะครับของแบรนด์เสื้อผ้ากัจจังคิดนะครับจำชื่อแบรนด์ไว้แล้วไปเสิร์ชหาในช่องทางติดต่อในโซเชียลนะฮะดูคอลเลกชันต่างๆนะครับอ้าวโหสดใสล่าเริงมากนะครับเดินอย่างมั่นใจนะฮะน้องพริกหวานครับไปกันต่อกับน้องจอมขวัญครับน้องจอมขวัญ นะครับต่อเนื่องกันกับสาวน้อยน้องส
แซลมอนเพื่อนๆ นะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับน้องณดาครับต่อกับน้องหมูตุ๋นนะครับหมูตุ๋นเรียบร้อยมากันที่สาวสูงโปร่งคนนี้โอ้โหท่วงท่านะครับสะกดทุกสายตาน้องยาสมินครับสุดท้ายของกัจจังคิดนะครับน้องมารีเดินมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมพี่ยาสมินด้วยนะครับดูมานะครับเพลินๆนะครับในโชว์ของแบรนด์เสื้อผ้าที่ชื่อว่ากัจจังคิดนะครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะฮะ
เดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับเด็กๆอีกหนึ่งรอบในช่วงของฟินาเล่ครับและตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วขอเสียงประเมินอีกครั้งหนึ่งให้กับช่วงฟินาเล่กับเด็กๆจากกัดจังคิดครับเชิญในเวทีปราสาทสีชมพูของเรามวลหมู่ดอกไม้นานาพันธุ์กับความน่ารักของเด็กๆนะครับในช่วงฟินาเล่ครับของกัดจังคิดโอเคนะเด็กๆเดินกลับมาเลยลูกเราเดินอย่างเดียวเลยลูกนะเดินดังเดียวเลยเราจะไม่หยุดเดินนะเดินอย่างเดียวเดินตามเลยเดินตามเลยลูกเดินตามเลยเดินตามเลยเดินI'm gonna get you.